ยังอีกบ่พอเท่าใดวันก็ฮอดวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกทางระยะนี้ก็พอดีกับช่วงการผลิตฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการที่ชาวเกษตรกรทั่วประเทศสามารถดำเนินการผลิตบ่ว่าจะเป็นเขตฮ้อนหรือเขตหนาวฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างขบวนให้แก่วันสำคัญต่างๆนครหลวงเวียงจันทน์จึงได้จัดงานตลาดนัดเกษตรกรรมสะอาดและจำหน่ายเบี้ยไม้ขึ้นในตอนเช้าวันที่27พฤษภาคม2020นี้ที่แผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์บ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟองโดยการเข้าร่วมของทานผู้โขงบรรณวงศ์ห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาการนำขันกระทรวงแผนกและแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านหลาสายนวลทาสิงห์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่างานตลาดนัดในครั้งนี้จะเปิดเป็นเวลา8วันนับแต่วันที่27พฤษภาคมหาวันที่4มิถุนายน2020ซึ่งมีสินค้าจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐผู้ประกอบการกลุ่มการผลิตมีทั้งผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรรมอินทรีย์กลุ่มการผลิตเกษตรกรรมที่ดี GAP กลุ่มสินค้าโอดอปหลายรายการกลุ่มปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเบี้ยไม้เข้าร่วมรวม118ฮ้านคาดคะเนว่าบรรดาสินค้าที่เข้าร่วมวางแสดงในครั้งนี้มีมูลค่า1ตื้อกกีบดังนั้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมเที่ยวชมและซื้อสินค้าภายในงานเพื่อส่งเสริมการผลิตภายในด้วยกัน Bold never holds backBold never compromises. Bold never stops improving. You could blend in, but bold is better. And better drives us. The 2019 Hyundai Elantra.